วัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูก้อยวันนี้นะคะคลินิกฟันเดนทัลเวิลด์ของเรานะคะเรารู้สึกยินดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ครูก้อยนะคะคุณครูชุติมานะคะได้มีเวลามานั่งคุยกับเราในวันสบายๆในวันนี้นะคะครูก้อยคะรบกวนแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูก้อยนะคะหรือว่าที่เพื่อนๆในเพจจะเรียกว่ามีก้อยมีเป็นคุณแม่ของน้องพอยกับน้องพาวแล้วก็เป็นเจ้าของพาวลี่คิดนะคะแล้วก็เป็นคุณครูสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ฟันของครูก้อยวันนี้ทราบว่าจัดฟันเสร็จแล้วแล้วก็ถอดเครื่องมือแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะจัดฟันเสร็จแล้วใช้ประมาณเวลาในการจัดฟัน3ปีครึ่งค่ะได้มีการจัดฟันแบบโลหะติดแน่นนะคะปัญหาการจ่ายฟันหลักของครูก้อยก็คือการมีปัญหาฟันล่างคล่อมฟันบนก็คือให้แบบฟันล่างออกมาทำให้ยิ้มไม่สวยแล้วมีปัญหาคือฟันเกยนะคะฟันเกยสองข้างซึ่งทำให้เราไม่มีความมั่นใจนะคะในการที่จะยิ้มออกมาถ่ายรูปออกได้ปรึกษาที่อื่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าชอบที่นี่เพราะว่าที่นี่จะเป็นมีครบวงจรเลยคือเอ็กซเรย์พิมพ์ฟันแล้วก็ทุกอย่างอยู่ที่นี่ที่เดียวไม่ต้องได้ไปที่ไหนอะค่ะได้อ่านรีวิวว่าที่นี่นะคะมีการจัดฟันแบบโดยหมอที่เก่งมากๆโดยที่ปัญหาไอเคสของครูก้อยเนี่ยไม่ต้องมีการผ่าตัดซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าการที่ฟันล่างคล่อมฟันบนเนี่ยจะต้องมีการผ่าตัดแต่ว่าที่นี่ไม่ต้องผ่าตัดค่ะโดยที่หมอได้ใช้เวลาเพียง3ปีครึ่งนะคะในการจัดฟันในครั้งนี้ซึ่งประทับใจมากเพราะว่าคุณหมอได้ดูแลเราอย่างดีนะคะตั้งแต่การที่เราเอ็กซเรย์ฟันนะคะการที่เรามีปัญหาฟันหลุดฟันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะให้รีบให้เราเข้ามาหาฟีดแบคที่มีตลอดนะคะ เพราะว่าจากที่คนอื่นเห็นเนาะเมื่อก่อนเนี่ยโครงหน้าจะแบบอวบๆหน่อยแต่ว่าหลังจากที่จัดฟันเนี่ยพ่อคุณหมอจะถอนไปประมาณ8ซี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การที่แบบรูปหน้าอาจจะเปลี่ยนไปคือจะเรียวขึ้นนิดนึงแล้วก็หลังจากจัดฟันแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าสวยขึ้นนะคะว้าวอยากจะให้คนที่อยากจะจัดฟันนะคะรีบตัดสินใจเลยเพราะว่าครูก้อยเนี่ยจัดฟันตอนอายุเยอะมากตอนแรกคิดว่าอยากจะจัดฟันตั้งแต่ตอนที่เรียนมหาลัยแล้วแต่ตอนนั้นก็คือกลัวว่าแบบโอ๊ยจะเจ็บไหมจะอะไรไหมอะไรคือกลัวทุกสิ่งทุกอย่างจนมาถึงวัย30กว่าว่าไม่มันถึงเวลาละที่เราจะต้องปึกจัดฟันเพื่อให้แบบเราได้รอยยิ้มเหมือนคนอื่นที่ยิ้มสวยอะไรอย่างเงี้ยเราจึงจัดเลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่นะคะครบวงจรทั้งหมดทั้งเอ็กซเรย์ฟันทั้งขุนหินปูนทั้งผ่าฟันคุดแล้วก็รวมถึงกับการได้พาลูกนะคะลูกชายมาหาหมอที่นี่ด้วยก็เลยเป็นครอบครัวเดทันเบอร์ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเลยค่ะที่ได้ดูแลทั้งครอบครัวนะคะขอบคุณมากนะคะครูก้อยสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ